สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ครบ1เดือนแล้วนะคะที่นุ้ยไปทำโปรแกรม Baby New Face นะคะที่ The Touch Clinic นะคะที่เคยลงไว้ใน Story IG วันนี้เนี่ยก็ครบเดือนหนึ่งพอดีนะคะก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็โชว์ Before After ให้ทุกคนดูนะคะว่าหลังทำ1เดือนเนี่ยเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะโชว์รูป Before ให้ทุกคนดูก่อนนะคะนุ้ยมีหลุมสิวตรงบริเวณแก้มนะคะเป็นหลุมสิวที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดมากแต่ว่าจะเห็นชัดในกรณีที่มีแสงตกกระทบที่ใบหน้าแบบองศาของแสงมันได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบชัดมากนะคะก็เลยอยากจะไปทำให้มันหายไปซะอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากหลุมสิวที่แก้มนะคะก็จะมีพวกรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างมากนะคะผิวอาจจะไม่ได้เรียบเนียนมากขนาดนั้นนะคะนุ้ยก็เลยตัดสินใจไปทำโปรแกรม Baby New Face นะคะที่ The Touch Clinic คือโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นการรักษาหลุมสิวที่ไม่ใช่เลเซอร์นะคะแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนเลยเขาใช้เป็นเหมือนปากกาแล้วก็บนหัวปากกาเนี่ยเขาจะมีเข็มเล็กๆนะคะประมาณ36เข็มอยู่ที่หัวปากกาแล้วเขาก็ใช้อันเนี้ยมาจิ้มที่หน้าเราถูไปโดยความถี่ที่ปากกาเขาจิ้มลงบนหน้าของเราอ่ะมันถี่มากนะคะความถี่ประมาณ 50,000 ครั้งต่อนาทีคือเร็วมากๆเลยโดยที่เขาจะเน้นไปที่ตรงหลุมสิวเป็นพิเศษนะคะซึ่งช่วงไหนที่ไม่มีหลุมสิวอ่ะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะเขาก็ทำให้ทั่วใบหน้าเลยมันจะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ไม่มีสิวอย่างช่วงหน้าผากจมูกอะไรอย่างเงี้ยคางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้ด้วยนะคะโดยโปรแกรมนี้นะคะนอกจากที่เขาใช้ตัวปากกาเข็มๆที่ว่าเนี่ยคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าDeep Point นะคะที่ The Touch Clinic นะคะเขาใช้ร่วมกับการฉีด Growth Factor เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาฉีด Growth Factor เข้าไปแล้วก็ใช้ปากกาแบบอันเนี้ยจิ้มอ่ะมันทำให้ผิวของเรามีการฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นเป็นการแบบกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ทำเสร็จอ่ะเวลาที่ผิวมันฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกว่าหลังทำอ่ะคือน่าจะดีเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะประมาณ 1-3 เดือนแรกอะไรเงี้ยจะเห็นผลชัดมากซึ่งตอนที่หนุ่ยเข้าไปทำที่คลินิกนะคะก็ปกติเลยนะหนุ่ยก็จองคิวเข้าไปเพื่อที่เข้าไปทำนะคะพอได้คิวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องนะคะซึ่งพอเราเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีพี่พยาบาลนะคะเขามาคลีนหน้าแล้วก็แปะยาชาให้คือโปรแกรมเนี้ยหลายๆคนอาจจะค่อนข้างกลัวเพราะมันเป็นการใช้เข็มนะคะแล้วก็มันจะแอบแบบมีเลือดนิดนึงด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะกลัวโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะแต่ว่าจะบอกว่านุ้ยอ่ะรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยนะคะจะรู้สึกได้จะรู้สึกเข็มทิ่มที่ไปที่หน้าได้แต่จะไม่ได้เจ็บได้ไหมไม่เข็มค่ะยังไม่เจ็บได้เลยประมาณนี้แหละค่ะของเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลุมลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นผลนะคะก็จะเห็นได้เร็วตื่นได้เร็วขึ้นที่สำคัญที่จะอธิบายก็คือตัว Baby New Face ตัวนี้ค่ะถ้ายิ่งลงลึกเท่าไหร่จะเห็นผลเร็วกว่าเท่านั้นเห็นผลชัดกว่าแต่ก็จะมีข้อจำกัดของแต่ละคนอยู่ก็คือ1เลยความทนต่อความเจ็บปวดต่างกันนะคะเราก็จะลงลึกลงตื้นได้ต่างกันอย่างนี้เอาที่ผิวหน้าเรารับไหวแต่ละคนรับไหวประมาณนี้นะคะตอนเริ่มทำเนี่ยเขาก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทั่วใบหน้านะคะโดยที่เขาจะเน้นที่หลุมสิวเป็นหลักตรงไหนที่หลุมสิวเยอะเนี่ยเขาก็จะเน้นให้เลยนะคะอาจจะเห็นว่ามีเลือดซึมๆบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวทุกคนนุ้ยไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะชิลมากคือตอนทำไม่เจ็บแต่ตอนหลังทำจะรู้สึกแสบๆร้อนๆนิดนึงเป็นอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังทำนะคะตอนทำเสร็จนุ้ยไปกินข้าวจะรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองแดงมากแล้วก็แสบๆร้อนๆนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วการพักฟื้นเนี่ยเขาจะห้ามแต่งหน้าประมาณ1อาทิตย์นะคะซึ่ง1อาทิตย์เนี้ยก็คือต้องห้ามโดนแดดเลยนะทุกคนนุ้ยก็มีเดินตากแดดบ้างแต่ว่าก็จะพยายามหาอะไรมาปิดบังหน้าไม่ให้โดนแดดเยอะอะไรอย่างเงี้ยโดยหลังจากที่ทำนะคะ24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะห้ามล้างหน้านะก็จะให้ใช้น้ำเกลือนะคะชุบสำลีเช็ดหน้าหลังจากที่เราทำเสร็จนะคะแล้วพอหลังจากนั้น24ชั่วโมงถึงแล้วค่อยล้างหน้าได้ช่วงในระหว่างเนี้ยคลินิกเขาก็จะมีตัวอโลเวรามาให้เราทานะคะให้เราทาเยอะๆไปเลยนะคะมันจะได้หายเร็วพอหลังจาก24ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะเริ่มเป็นเห็นเป็นสะเก็ดแผลอาจจะประมาณวันที่2วันที่3อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเห็นเป็นสะเก็ดแผลนะคะซึ่งในรูปเนี่ยอาจจะเห็นค่อนข้างชัดนิดนึงแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะมันบางมากซึ่งทุกวันนี้เราใส่แมสด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นแล้วก็ถึงแม้จะถอดแมสก็เหอะก็ไม่มีใครทักเลยนะคะว่าหน้าไปทําอะไรมาเพราะจริงๆถ้ามองผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยจะมองไม่ออกเลยมองไม่ชัดนะคะวันที่3เนี่ยตัวสะเก็ดแผลเนี่ยมันจะเริ่มลอกซึ่งเวลาลอกเนี่ยมันจะลอกออกมาเป็นขุยๆเล็กๆนะคะมันเป็นแบบขุยๆเบาๆซึ่งมันหลุดออกง่ายมากอะเวลาที่นุ้ยล้างหน้า
มันจะหลุดออกไปตอนที่เราล้างหน้าเลยนะคะเราแทบจะแบบแค่ล้างเบาๆอ่ะก็คือมันหลุดออกไปเลยนะคะมันจะหลุดออกไปประมาณวันที่4พอวันที่5เนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะประมาณวันที่6เนี่ยคือหน้ากลับมาเป็นปกติแล้วนะหลังจากที่สะเก็ดแผลหลุดออกไปหมดนะคะอาจจะยังไม่เห็นผลว่าหลุมสิวมันตื้นขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนาะหนูคิดว่าผลลัพธ์จริงๆหลังจากที่เราทำพวกหลุมสิวอะไรอย่างงี้มาต้องดูประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะ1เดือนเนี่ยจะเห็นผลค่อนข้างชัดเลยว่าผิวคือมันดีขึ้นคือหลุมสิวว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะยังไม่เห็นแบบขนาดนั้นแต่ว่าผิวว่ามันดีขึ้นแน่ๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวโกรทแฟกเตอร์ที่ทางคลินิกเขาใส่มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบเราฟื้นฟูมาแล้วเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผิวมันดูดีขึ้นนั่นแหละถ้าถามในเรื่องของหลุมสิวนะคะหลุมสิวนุ้ยอ่ะตื้นขึ้นคือส่วนตัวนุ้ยอ่ะเมื่อก่อนเลยนะคะเคยทำเลเซอร์หลุมสิวตัวอื่นๆมาซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วอะหลังจากทำ1เดือนอะเราจะเห็นผลแต่ว่าเราจะยังไม่เห็นผลชัดเจนมากมายอาจจะต้องรอประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มแบบเห็นจริงๆเลยว่าหลุมสิวมันตื้นขึ้นจริงๆนะซึ่งรอบเนี้ยอันนี้คือประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนพอดีก็คือเห็นผลแต่ว่าหนูว่ามันจะเห็นผลได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดผ่านไปสักประมาณ2เดือน3เดือนหลุมสิวของหนูมันจะอยู่แถวๆนี้นะคะกับตรงนี้ทุกคนดูฝั่งนี้ก่อนนะคะอาจจะยังเห็นหลุมสิวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าต้องมาดูใกล้มากจริงๆถึงจะสังเกตเห็นเวลาอยู่ไกลๆเนี่ยจะสังเกตไม่ค่อยเห็นนะคะว่านุ้ยมีหลุมสิวฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พวกรูขุมขนทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นดูรวมๆแล้วเนี่ยก็คือแบบโอเคเลยช่วงนี้ก็คือมีแต่คนทักว่าแบบผิวดีขึ้นซึ่งเวลาที่นุ้ยแต่งหน้ามันทำให้แต่งหน้าเนียนมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าใครที่เหมาะกับโปรแกรม Baby New Face บ้างนะนุ้ยก็อ่านมาจากในเว็บไซต์ของเขานะคะเว็บไซต์ของเขาชื่อว่า thetouchexclusive.com นะคะใครที่แบบสนใจอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดของเขาได้นะคะเขามีข้อมูลรายละเอียดแน่นมากเลยนะเขาบอกว่าคนที่เหมาะกับการทำโปรแกรมนี้นะคะก็คือคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสดูมีออร่าคือก็ไม่ใช่แค่แบบรักษาหลุมสิวอย่างเดียวอะใครที่แบบอยากฟื้นฟูผิวให้หน้าแบบใสเร็วๆให้หน้าเนียนหน้าเด้งอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะคนที่มีริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าสามารถทำได้มีปัญหารูขุมขนกว้างหน้ามันมีหลุมสิวผิวหน้าไม่เรียบเนียนคนที่ผิวหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอหรือว่าคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยคือโปรแกรมเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นเข้าไปที่ใต้ผิวโดยตรงเลยนะคะมันช่วยไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้เกิดการฟื้นฟูผิวได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาองค์รวมๆทั้งหลายทั้งแหล่ของผิวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นด้วยนะคะจากการทำโปรแกรมนี้นะก็เป็นแบบผลพลอยได้จากการที่เราจะรักษาหลุมสิวแล้วเราก็จะได้แบบผิวดีในเรื่องอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับรายละเอียดในเรื่องของโปรแกรม Baby New Face นะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามนะคะโดยไม่ได้พูดอะไรลืมอะไรไปตรงไหนสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปศึกษาอ่านข้อมูลเองอะไรเงี้ยก็เสิร์ชใน Google หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ The Touch Exclusive แบบนุ้ยก็ได้นะคะสำหรับสาขาที่นุ้ยไปนะคะนุ้ยไปที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะตอนนี้เขามีหลายสาขามากเดี๋ยวนุ้ยจะใส่รายละเอียดแต่ละสาขาไว้ที่ Description Box แล้วกันนะคะสามารถไปดูกันได้แล้วก็ทุกคนตอนนี้เขามีเปิดสาขาใหม่ด้วยนะคะที่เซ็นทรัลอีสต์วิวเป็นสาขาที่8เขาก็เลยมีแบบพวกโปรโมชั่นต้อนรับเปิดสาขาใหม่อะไรแบบนี้อยู่นะคะใครสนใจนะคะก็เข้าไปที่ Instagram หรือว่าที่ LINE @thetouchbkk ก็ได้นะคะไปหาข้อมูลดูกันได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องไปก่อนละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย